ดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวของโคชูนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อสมอลริกนะครับนี่เพิ่งได้มานะครับราคาย่อมเยามากครับไม่เกิน200ครับประมาณนี้ครับเจ้าตัวโคชูตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะครับก็คือเราสามารถใช้เจ้าตัวโคชูนี้นะครับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเช่นตัวไฟตัวมอนิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับสามารถทำได้อีกหลายๆอย่างเลยนะครับผมทีนี้มันจะมีระหว่างโคชูกับฮอตชูนะครับว่า2 อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะครับหลายคนน่าจะสงสัยผมจะมาอธิบายอย่างนี้คือง่ายๆเลยนะครับฮอตชูเนี่ยจะติดอยู่บนหัวกล้องนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆของตัวกล้องเช่นตัวแฟลชหรือว่าถ้าอย่างของ Sony เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกไมค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรียกว่าโคชูนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าตัวต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับคือไม่มีฟังก์ชันเสริมอะไรเลยเป็นแค่ตัวต่อนะครับเนี่ยในอย่างพวกนี้ก็เรียกว่าโคชูนะครับเนี่ยโคชูประมาณนี้แล้วกันเนาะอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับมีตัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับตัวน็อต2ตัวเอาไว้ล็อก2จุดนี้ได้เห็นมั้ยมันจะมีจุดเล็กๆเนาะล็อกได้นะครับน็อตใหญ่ก็เอาไว้ล็อกตัวใหญ่นะครับตัวตรงนี้นะครับใช้เป็นสกรู1ต่อ4นะครับก็คือพวกอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆแหละเขาก็จะใช้ตัวเกลียว1ต่อ4เนาะเป็นมาตรฐานนะครับอย่างตัวของ Ninja ตัวมอสก็ใช้เป็น1ต่อ4นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยครับก็ทำการไขน็อตตัวเดียวนะสกรู1ต่อ4นะครับไขลงมาเลยนี่ก็คือข้อดีของมันนะครับเราสามารถเพิ่มโคชูในตำแหน่งต่างๆได้เพียงแค่เรามีตัวขันสกรูลงไปแบบนี้เนาะเราก็สามารถเอาไฟนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆไปติดนะครับอย่างตัวมอนิเตอร์ผมก็สามารถติดไฟเพิ่มได้นะครับมันสามารถเอาไปใช้กับตัวของเคสกล้องได้นะพวกหลีกกล้องทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นเคสกล้องนะครับที่มันจะมีพวกสกรูตรงที่ต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้นะครับหรือจะเอาไปต่อกับพวกตัวของที่เรามีอยู่นะครับเนี่ยอย่างของผมมีไฟอยู่แต่ไม่มีตัวเชื่อมต่อเงี้ยผมก็ซื้อโคชูมานะครับเอามาเชื่อมกับตัวมอนิเตอร์นะครับก็กลายเป็นมอนิเตอร์ติดไฟไปด้วยจริงปะนี่ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะครับผมสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากติดตามช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ